ครูว่าส่วนของการแบ่งเซลล์ส่วนของการแบ่งเซลล์เนาะเรามาเรียนกันโดยใช้คลิปวิดีโอดีกว่าถ้าให้ท่องว่าแบ่งเซลล์มีอะไรบ้างอ่ะทุกคนท่องได้หมดแหละแต่เข้าใจหรือเปล่าว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะจริงจริงจริงLet's dive into this animal cell and see how mitosis works. We pass through the plasma membrane, revealing the nuclear envelope with its pores. There are two centrosomes to the right of the nucleus and a nucleolus within it. During prophase, the chromatin is condensed. Each chromosome consists of two chromatids.The nucleolus breaks down and the centrosomes move apart, building the spindle and asters as they go. The disappearance of the nuclear membrane marks the beginning of prometaphase. During prometaphase, the spindle invades the nuclear region. Spindle fibers are forming and breaking down.When kinetochores capture spindle fibers, they stabilize them by giving them something to pull against. The captured chromosomes are pulled to the equatorial plane and the cell is in metaphase. As we move our camera, you can see the metaphase arrangement on the equatorial plane. The centromeres divide, allowing anaphase to begin. Two processes are going on. The spindle fibers shorten,and the poles move apart. Both processes move the chromosomes toward their destinations. We back away to observe the events of telophase. The spindle breaks down, and the chromosomes elongate as the chromatin uncoils. Nuclear envelopes form, and then nucleoli.เนาะจริงบางคนก็อาจจะเห็นคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วอ่ะนะคะจริงๆแล้วนี่เป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะระยะการแบ่งเซลล์แบบเดี๋ยวครูกลับไปที่สไลด์แป๊บหนึ่งเคลียร์นิดนึงเนาะเอาเฉพาะที่สำคัญสำคัญนิดนึงก่อนนะคะทำไมต้องมีการแบ่งเซลล์เรารู้แหละอยู่แล้วแหละนะคะว่าก็เพื่อการเจริญเติบโตนะคะพัฒนาการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ทำว่าเจริญเติบโตพัฒนาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากมาจากการแบ่งเซลล์แบบไหนแบบไหนไมโทซิสเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าแบ่งเซลล์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์จะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะบางคนจะไม่เข้าใจว่าไมโอซิสเนี่ยเกิดขึ้นฉันอยากเกิดในเซลล์ไหนก็ได้ไม่ใช่นะไมโอซิสจะเกิดได้ในเฉพาะเซ็กออร์แกนเท่านั้นนะคะแบ่งแล้วจำนวนโครโมโซมต้องลดลงครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ให้เห็นเนาะนะคะในโปรคาริโอติกเซลล์ก็ต้องมีการแบ่งเซลล์เหมือนกันนะคะการแบ่งเซลล์ของโปรคาริโอตเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นไบนารีฟิชชันนะคะก็คือการแบ่งจาก1เป็น2จำลอง DNA เสร็จแล้วก็แบ่งเลยเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นยูคาริโอติกเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละแบ่งไมโตซิสหรือไมโอซิสนะคะตรงนี้หนูไปดูเองเนาะไบนารีฟิชชันก็แบ่งจำลอง DNA ขึ้นมาแล้วก็เจ้าตัวโครโมโซมก็ถูกเซลล์มีการยืดขยายแล้วก็มีการคลอดและทำให้แบ่งจาก1เป็น2แบบนี้เรียกว่าไบนารีฟิชชันตรงนี้ต้องจำนิดนึงนะคะถ้าเป็นยูคาริโอตจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็แล้วแต่ถ้าแบ่งเพื่อการเจริญเติบโตหรือว่าพัฒนาก็จะเป็นไมโทซิสแต่แบ่งเพื่อการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์เอาไว้ก็จะเป็นแบ่งแบบไมโอซิสไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์
หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศทั้งหมดนะคะก็จะต้องมีการแบ่งแบบไมแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทั้งสิ้นถ้าจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะอะไรเพราะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทำให้แบ่งแล้วจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งพอลดลงปุ๊บมีเป็นแฮปลอยด์จากพ่อจากแม่มารวมกันก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซมเนี่ยเท่ากับพ่อกับแม่แต่พันธุกรรมเนี่ยก็จะมีความหลากหลายออกไปซึ่งมันอยู่ที่กระบวนการของในขั้นตอนของการแบ่งเซลล์นั่นเองนะคะเราลองนึกดูว่าสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบใส่เพศจะมีจริงๆแล้วมีเชื้อรามีเดี๋ยวครูสอนเองแหละมีราเนี่ยที่ยังไม่ได้เรียกว่าสเปิร์มกับเอกนะคะแต่ถามจริงว่าง่ายๆในพืชหรือในสัตว์ถ้าจะเฟอร์ติไลเซชันออแกนไหนที่จะมาเฟอร์ติไลเซชันกันถ้าในมนุษย์แน่นอนว่าสเปิร์มกับเอกเรารู้แหละในสัตว์ก็สเปิร์มกับเอกแหละเนาะแต่ในพืชเซ็กออแกนเนี่ยจะไม่ใช่สเปิร์มกับเอกในพืชเซ็กออแกนคือพอลเลนกับออวูรู้จักไหมพอลเลนกับออวูแต่พอลเลนกับออวูในออวูก็มีเอกในพอลเลนเป็นอีเมทัวร์แกมิโตไฟต์ถ้าแบ่งจะเป็นแมทัวร์แกมิโตไฟต์ก็ต้องสร้างสเปิร์ม2ตัวจำได้ปะเดี๋ยวเราก็ได้เรียนเนาะในพืชเนาะเอาไว้นิดนึงก่อนนะคะแล้วในที่สุดเวลาจะเฟอร์ติไลเซชันได้เอมบริโออะไรเฟอร์ติไลเซชันกันสเปิร์มกับเอกไม่ว่าจะเป็นพืชชั้นต่ำถึงพืชชั้นสูงก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเซลล์สิ่งที่สืบพันธุ์จริงก็คือสเปิร์มกับเอกมารวมกันนั่นเองนะคะในการครูอยากให้เห็นตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะการแบ่งเซลล์ไม่ว่าจะไมโทซิสหรือไมโอซิสต้องผ่านอินเทอร์เฟซทั้งสิ้นเวลาเราชอบพูดไมโทซิสเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าไมโทซิสจะบอกว่าถ้าบางคนท้องมาเนาะประกอบด้วยเวลาเราบอกว่าแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมีกี่ระยะย่อยบางคนแบบมี5ระยะย่อยใช่ป่ะใครท้อง5บ้างใครท้องไมโทซิสมี5ระยะย่อยบ้างมี4บางคนแบบมี4ไมโทซิสจริงๆแล้ว4ถูก4อ่ะถูกคำว่าไมโทซิสจริงๆอะค่ะอยู่ตรงนี้เองคำรากศัพท์ของเขาว่าไมโทซิสคือจริงๆไม่ใช่การแบ่งเซลล์นะไมโทซิสคือการแบ่งนิวเคลียสแบ่งนิวเคลียสนะคะแบ่งแบบไมโทซิสคือแบ่งแล้วจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมแล้วก็อยู่เฉพาะตรงเนี้ยก็คือโปรเฟสถึงเทโลเฟสคำว่าไมโทซิสจริงๆอ่ะโปรเฟสถึงเทโลเฟสแต่นักวิชาการก็ยอมรับว่าแบ่งเซลล์แล้วจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมเรียกว่าแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่จริงๆแล้วคำว่าไมโทซิสจริงๆอ่ะมี4ระยะจริงๆแหละก็คือโปรเฟสถึงเทโลเฟสเท่านั้นนะคะแต่ถ้ารวมภาพรวมเซลล์ไซเคิลเนาะก็จะมีส่วนของอินเทอร์เฟสเนี่ยเป็นระยะใหญ่สุดนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เรียกว่าไมโตติกเฟสเนาะไมโตติกเฟสก็แบ่งเป็น2ระยะย่อยก็คือไมโตซิสกับไซโตไคเนซิสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคปัจจุบันเขาก็เลยยอมรับตรงนี้ว่าถ้าเซลล์ไซเคิลนะคะจะแบ่งเป็น2ระยะใหญ่ๆก็คือเป็นอินเทอร์เฟสกับไมโตติกเฟสนะอินเทอร์เฟสกับไมโตติกเฟสไมโตติกเฟสก็จะมี2ระยะย่อยก็คือไมโตซิสกับไซโตไคเนซิสไมโตซิสคือแบ่งนิวเคลียสไซโตไคเนซิสก็คือแบ่งไซโตพลาซึมนั่นเองคำว่าไมโตซิสมีชื่อเรียกอีกคำหนึ่งนะคะเขาอาจจะเรียกว่าแคริโอไคเนซิสก็ได้เคยได้ยินปะย้อนกลับมาที่ครูพูดเมื่อกี้เนาะแคริออนแปลว่านิวเคลียสแคริโอไคเนซิสคือการแบ่งนิวเคลียสหรือเท่ากับไมโตซิสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้จำภาพนี้นิดนึงว่าการเซลล์ไซเคิลจะประกอบไปด้วยระยะใหญ่2ระยะคืออินเทอร์เฟซซึ่งแบ่งเป็น3ระยะย่อย G1 S G2 ครูไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าเราท่องกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เป็นไมโตติกเฟซซึ่งจะแบ่งเป็น2ระยะย่อยคือไมโตซิสกับไซโตไคเนซิสนะคะไมโตซิสก็แบ่งเป็นอีก4ระยะย่อยคือโปรเฟสเมตาเฟสแอโนเฟสเทโลเฟสโปรเฟสพฤติกรรมของโครโมโซมก็คือโครโมโซมสายยาวๆเนี่ยที่อยู่ในนิวเคลียสก็เริ่มหดสั้นเริ่มหดแต่ว่ายังให้เห็นเป็นเส้น
ที่เราเห็นเป็นเส้นได้เพราะว่านิวเคลียร์เมมเบรนมันเริ่มสลายนะคะเราจึงเห็นภายในก็มันเริ่มหดสั้นก็เห็นเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็พอยิ่งผ่านโปรเฟสเข้ามาจนถึงเลทโปรเฟสปุ๊บก็ยิ่งหดสั้นมากที่สุดแต่ก็ยังหดสั้นมากแต่ก็ยังไม่ที่สุดถ้าจะเข้าสู่เมตาเฟสก็คือหดสั้นมากที่สุดตัวโคอิซินโปรตีนเนี่ยสลายไปหมดแล้วดังนั้นจึงเห็นโครโมโซมเนี่ยแตกออกเป็นปาต้องโกนะคะเป็นฉาชี้สี่ข้างนะคะแล้วก็เรียงกันในแนวกลางก็คือเมตาเฟสแอนาเฟสก็คือโครโมโซมที่มาเรียงกันในแนวกลางนั้นน่ะถูกดึงแยกไปในแต่ละขั้วนะคะซิสเตอร์โครโมติดที่มันเป็นปาต้องโกเนี่ยถูกดึงแยกออกไปในแต่ละขั้วในระหว่างที่ดึงแยกก็จะเรียกระยะนั้นว่าแอนาเฟสเมื่อถึงขั้วเรียบร้อยแล้วเริ่มคลายเริ่มมีการสร้างนิวเคลียร์เมมเบรน2กลุ่มนะคะแล้วก็แบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเทโลเฟสแต่ไซโตไคเนซิสก็คือมีการแบ่งนิวเคลียสสมบูรณ์ก็เป็นไซโตไคเนซิสไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ครูกล่าวมาเดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูอีกรอบนึงนะคะจะเห็นว่าระยะพวกนี้มันต่อเนื่องกันมันต่อเนื่องกันหมดแหละนะคะแต่ว่าเราจะเรียกมันว่าระยะใดเราดูที่พฤติกรรมโครโมโซมในระยะนั้นว่าถ้าหดสั้นค่อยๆจากเส้นยาวๆค่อยๆหดก็จะเป็นโปรเฟสหดสั้นสุดเรียงกันแนวกลางจะเป็นเมตาเฟสนะคะถ้าเป็นแอนาเฟสก็คือซิสเตอร์โครโมติดถูกดึงแยกหรือคำว่าแอนาเฟสอาจจะใช้ในกรณีของแอนาเฟส1ก็จะเป็นโฮโมโลกาสโครโมโซมถูกดึงแยกก็ได้นะคะแล้วก็คำว่าเทโลเฟสเทโลคือระยะสุดท้ายโครโมโซมถึงขั้วนะคะแต่การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยก็คือแบ่งแล้วด้วยพฤติกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยส่งให้เมื่อแบ่งเซลล์เสร็จแล้วเนี่ยสารพันธุกรรมที่ไปในแต่ละเซลล์ลูกดอเทอร์เซลล์เนี่ยมีสารพันธุกรรมเหมือนเดิมเท่าเดิมคงเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสามารถถ่ายจริงๆครูจะบอกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดพันธุกรรมอย่างหนึ่งรูปแบบหนึ่งแต่เป็นการถ่ายทอดจากเซลล์สู่เซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งถ้าจะประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อนั้นๆก็จะมีหรือตัวเราทั้งตัวก็จะมีพันธุกรรมที่เหมือนกันทุกเซลล์นะคะเหมือนกันทุกเซลล์มีสารพันธุกรรมเหมือนกันทุกเซลล์จำนวนโครโมโซมเท่ากันทุกเซลล์นะคะแต่ว่าถ้าแบ่งเซลล์แล้วสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมได้จริงๆก็คือแบ่งเซลล์แบบการสร้างแกมมีตแล้วถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะสังเกตว่าแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะแบ่งเซลล์เพื่อสร้างแกมมีตเท่านั้นแกมมีตก็จะต้องก็คือรุ่นถัดไปจะมีแกมมีตมารวมกันนะคะแล้วก็กลายเป็นออฟสปริงเป็นลูกรุ่นใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเซลล์ไซเคิลครูขอให้จำภาพนี้บางคนจะบอกว่าแบ่งเซลล์มี5ระยะอินเตอร์เฟสโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโรเฟสก็ไม่ว่ากันแต่เรารู้ว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะคะเราไม่บอกว่าใครผิดใครถูกเนาะเอาแบบนี้แต่ว่าเราจะจำแบบนี้แล้วกันนะคะแต่เน้นอีกนิดนึงว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสก็ต้องเริ่มด้วยอินเตอร์เฟสเช่นเดียวกันถ้าไม่มีอินเตอร์เฟสก็จะไม่มีการจำลองตัวเองไม่มีการจำลองตัวเองก็จะไม่มีซิสเตอร์โครโมติดถ้าไม่มีพันธุกรรมไม่สามารถแบ่งเป็น4เซลล์ได้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีอินเทอร์เฟสเพราะว่าครูชอบเห็นตำราเขียนว่าแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแล้วเริ่มที่โปรเฟส1ถูกไหมก็จะลืมไปเลยว่ามันเคยมีอินเทอร์เฟสมาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะรีมายให้เข้าใจนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงนะคะรายละเอียดหนูไปอ่านเองเนาะแต่เดี๋ยวครูให้ดูคลิปวิดีโออีกรอบนึงว่ามันก็หลักการอะมันก็คือจำลองเกิด DNA replication หลักๆนะคะ DNA replication ในอินเทอร์เฟสระยะ S เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะคะเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้แยกออกจากกันมันยังติดกันที่เซนโทรเมียเซนโทรเมียเนี้ยนะคะโครโมโซมซิสเตอร์โครโมติด2อันนี้จะถูกดึงแยกกันไปก็ในระยะแอนาเฟสถึงได้ดึงออกไปในแต่ละขั้วแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปที่ขั้วเพราะนั้นพันธุกรรมมันจึงเท่าเดิมนะคะมีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแบบ Let's dive into this animal cell and see how mitosis works. แต่ให้เราจำหลักการว่าแบ่งแล้วได้เท่าเดิมเพราะว่าแบบหนึ่งแบ่งแล้วได้เท่าเดิมเท่าเดิมเพราะว่าจำลองมาเท่านั้น
จำนองมาเท่านั้นเพื่อให้มันเท่าเดิมจริงๆในแต่ละขั้วมันจึงต้องเอาโครโมโซมมาเรียงกันในแนวกลางแล้วให้สปินเดิลไฟเบอร์ดึงแยกจากไคโรโตคอร์เนี่ยดึงออกไปเพราะฉะนั้นซิสเตอร์โครโมติดที่มีพันธุกรรมเหมือนกันเป๊ะๆจากการจำลองตัวเองจึงเคลื่อนที่ไปในแต่ละขั้วแล้วก็ไปสร้างเป็นเซลล์ใหม่2เซลล์มันจึงเหมือนกันเหมือนเดิมเป๊ะๆนะคะนี่คือหลักการของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะ Two centrosomes to the right of the nucleus and a nucleolus within it. During prophase, the chromatin is condensing. Each chromosome consists of two chromatids.อันนี้ก็ prophase นะคะ The nucleolus breaks down and the centrosomes move apart, building the spindle and asters as they go. The disappearance of the nuclear membrane marks the beginning of prometaphase. อันนี้ก็ยัง prophase late prophase เนาะ During prometaphase, the spindle invades the nuclear region.ก็โครโมโซมกำลังไปอยู่ที่แนวกลางที่ต้องอยู่ในแนวกลางเซลล์เพราะว่าจะได้ดึงแยกไปที่ขั้วได้อย่างถูกต้องไม่มีอันไหนเกินไปขาดไปในแต่ละเซลล์นั่นเองนะคะ When kinetochores capture spindle fibers, they stabilize them by giving them something to pull against.The captured chromosomes are pulled to the equatorial plane and the cell is in metaphase. As we move our camera, you can see the metaphase arrangement on the equatorial plane. The centromeres divide, allowing anaphase to begin. Two processes are going on. The spindle fibers shorten and the poles move apart.Both processes move the chromosomes toward their destination. Mitosis, no? เน้นอีกนิดนึงถ้าเป็น mitosis แล้วครูระบุระยะย่อยมันจะไม่มีเลข1เลข2ถ้าครูไม่ได้บอกว่าสมมติครูเขียนคำว่า prophase เฉยๆนิสิตต้องรู้ว่าครูกำลังหมายถึง mitosis ถ้า anaphase เฉยๆก็ mitosis แต่ถ้าเป็น1 2ปุ๊บก็ต้องรู้ว่า prophase 1หมายถึง meiosis 1อะไรแบบนี้นะคะตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจเอาไว้ด้วยเนาะมาดูไมโอซิสซึ่งจะพวกเราจะชอบกันเดี๋ยวนะอยู่ไหนฟ้าครูเอามาหมดไหมเนี่ยอ๋อนี่นะคะเห็นไหม Let's begin in the nucleus where genetic information is stored in chromosomes. Most of a person's cells are diploid.With two sets of chromosomes. One set is from their mother, shown here in red, and the other set is from their father, shown in blue. Each maternal chromosome has a corresponding paternal chromosome. These matched pairs are called homologous chromosomes. During interphase, chromosomes are duplicated. Each chromosome now consists of two identical copies called sister chromatids.Zooming in, we see that each sister chromatid is made up of DNA wound around histone proteins. เห็นไหมเวลาเขาวาดโครโมโซมนะคะ DNA พันกับฮิสโตนตลอดเวลานะคะเข้าสู่ prophase 1 As meiosis begins, a spindle forms and duplicated centrosomes start to migrate toward opposite poles of the cell. Back in the nucleus, the chromosomes are condensing. In meiosis,Homologous chromosomes stick together in pairs. The close association of homologous chromosomes. นิดนึงนะคะเวลาวาดในกระดาษ text ภาพสองมิติอ่ะจะชอบวาดเอาขาปะต้องกบมาไขว้กันถูกไหมจะไขว้กันแบบเอาด้านข้างมาแปะกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่เอาด้านข้างมาแปะนะคะเป็นแบบนี้คุณถึงได้ชอบวิดีโอคือแปะเอาหน้าเหมือนเอาปลาต้มกบสองตัวมาทาบหน้ากันอะแบบนั้นนะคะความที่แปะกันแปะแบบนี้เพราะฉะนั้นโอกาสของการแลกกันอะแลกได้ทั้งสองเส้นไม่ใช่แลกได้แค่ข้างเอาขามาชนกันเฉยๆไม่ทั้งสองเส้นสามารถสมมติว่าเป็นโครโมโซมพ่อเป็น1 2โครโมโซมแม่เป็น3 4โอกาสในการแลกก็คือ1แลกกับ3 2แลกกับ4ได้ทั้งสองเส้นเลยนะคะAllows segments of non-sister chromatids to trade places.
This recombination of maternal and paternal genetic material is a key feature of meiosis. After the spindle forms and the nuclear envelope breaks down, microtubules from opposite poles attach to each chromosome of the homologous pair. เห็นไหมไม่มีรุ่นไหนไม่หัวเราะเลยอ่ะหัวเราะตลอดรูปเนี้ย At metaphase 1, the chromosome pairs are positioned in the middle of the cell.The next stage begins when homologous chromosomes separate from each other and move toward opposite poles. Each chromosome still consists of two sister chromatids. This cell began meiosis with 46 chromosomes, but each daughter cell now has only 23 chromosomes.In meiosis II, microtubules from opposite poles attach to the chromosomes, which then move to the center of the cell. Next, the sister chromatids separate, becoming full-fledged chromosomes that move to opposite poles. Nuclear envelopes reform, and each daughter cell divides into two cells. We started with a single diploid cell, and now that meiosis is complete, we have four haploid cells.Cells with a single set of chromosomes. The นะคะได้อะไรจากวิดีโอนี้ได้ถั่วเลาะนิดนึงแค่นั้นนะคะไม่ใช่นะอันนี้เดี๋ยวครูจะกายให้เห็นแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูวิดีโอนี้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราต้องเข้าใจอะไรบ้างนะดิบการแบ่งแบบไมโตติกเซลล์ดิวิชันนะคะคือการแบ่งแบบไมโตซิสก็คือเกิดขึ้นในโครงสร้างสืบพันธุ์นะคะโครงสร้างสืบพันธุ์ถ้าเป็นเพศชายก็อยู่ในเทสติสนะคะผู้หญิงก็จะอยู่ในโอวารีแต่ถ้าเป็นพืชก็จะอยู่ที่แอนเทอร์กับโอวารีเช่นเดียวกันนะคะแอนเทอร์กับโอวารีเนาะโครงสร้างสืบพันธุ์นะคะในไมโทซิสเนี่ยก็เราทราบกันอยู่แล้วนะคะไมโอซิสก็จะเป็นการสร้างแกมมีตนั่นเองทำไมการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสถึงมีความสำคัญกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพราะว่าถ้าไม่มีการแบ่งเซลล์และจำนวนโครโมโซมมันลดลงสิ่งมีชีวิตใหม่จะมีจำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะนั้นก่อนที่จะสืบพันธุ์ก่อนที่จะเซลล์สืบพันธุ์ที่จะ fertilization การเซลล์สืบพันธุ์นั้นจะต้องถูกลดจำนวนโครโมโซมก่อนเพื่อให้ดำรงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นให้เหมือนเดิมเท่าเดิมนั่นเองนะคะไม่มีอะไรเนาะอันนี้เป็นภาพที่เห็นให้รู้จักคำว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมจริงๆแล้วอ่ะในเซลล์ทุกระยะมีโฮโมโลกัสโครโมโซมทั้งสิ้นมันมีอยู่แต่ถ้าแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเขาไม่ได้มาอะไรกันเขาไม่ได้มาจับกันก็อยู่ในนั้นแหละก็ต่างคนก็ต่างแบ่งกันไปนะคะแต่ถ้าแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสปุ๊บโฮโมโลกัสโครโมโซมจะมาเข้าคู่กันแนบชิดกันตลอดความยาวแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันนะคะเสมอนะคะเพราะนั้นคำว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมเขาเลยชอบสอนตอนไมโอซิสนั่นเองนะคะการแบ่งเซลล์ไมโอซิสก็แบ่งเป็น2แปลเขาเรียก2ระยะระยะแรกก็เรียกว่าไมโอซิส1ระยะที่2ก็เรียกว่าไมโอซิส2นะคะระยะใหญ่นะมี2ระยะไมโอซิส1กับไมโอซิส2ซึ่งไม่ว่าจะอะไรก็ต้องผ่านอินเตอร์เฟสก่อนนะคะไมโอซิส1สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเสร็จสิ้นไมโอซิส1แล้วอะไรแยกออกจากกันโฮโมโลกัสโครโมโซมแยกออกจากกันนะคะถามว่าเสร็จสิ้นไมโอซิส1จะถ้าเสร็จสิ้นเลยนะเข้าไซโตไคเนซิสรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจำนวนโครโมโซมเนี่ยลดลงหรือยังจำนวนโครโมโซมลดลงหรือยังจากดิพลอยเป็นแฮปลอยหรือยังลดแล้วก็โฮโมโลกัสโครโมโซมถูกดึงแยกออกไปจากกันถามว่ามีคู่ไหมซิสเตอร์โครโมติดนับเป็นคู่ไหมลูกไม่ใช่เวลานับจำนวนโครโมโซมนับที่ตำแหน่งเซนโทรเมียมีเซนโทรเมียกี่ตำแหน่งก็นับเท่านั้นเพราะนั้นในเมื่อเสร็จสิ้นไมโอซิส1ในเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยถึงแม้ว่า1โครโมโซมมี2ซิสเตอร์โครโมติดนับว่ามีเซนโทรเมียเดียวเพราะมันติดกันนะคะเพราะนั้นถ้ามนุษย์ก็เหลือ23แล้วตั้งแต่เสร็จสิ้นไมโอซิส1
มี23แล้วจำนวนโครโมโซมลดลงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจากอันนี้เห็นไหมเนี่ยพ่อกับแม่นะคะภาพมีแค่1คู่2แท่งพอเสร็จสิ้นไมโอซิส1ก็แยกกันไปในแต่ละเซลล์และก็จำนวนโครโมโซมลดลงแล้วนะคะแต่ว่าพอเข้าสู่ไมโอซิส2แล้วก็เสร็จสิ้นไมโอซิส2ปุ๊บซิสเตอร์โครโมติดถูกดึงแยกนะคะอันนี้ถูกดึงแยกอันนี้ก็แยกไปแล้วก็ไปมีเป็น1นะคะแยกไปนี่ก็เป็น1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเสร็จสิ้นไมโอซิส2ก็แน่นอนว่าจำนวนโครโมโซมก็ลดลงแล้วก็มีจำนวนโครโมติดเนี่ยลดลงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ให้เห็นนะว่าความสำคัญของแต่ละขั้นที่เราจะต้องเข้าใจเนี่ยก็คือแบบนี้นะคะว่าก่อนจะเข้าสู่ไมโอซิสต้องมีผ่านอินเทอร์เฟซก่อนอย่างที่2ไมโอซิส1เนี่ยเป็นกระบวนการดึงแยกของโฮโมโลกัสโครโมโซมเมื่อเสร็จสิ้นไมโอซิส1จำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแต่จริงๆพันธุกรรมเนี่ยไม่ครึ่งพันธุกรรมเนี่ยถ้านับ DNA ยังมี2เส้น DNA มี2เส้นแต่จำนวนโครโมโซมเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าพอเสร็จสิ้นไมโอซิส2เนี่ยทุกอย่างลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง DNA ก็เหลือแค่1ส่วนนะคะพันธุกรรมไอจำนวนโครโมโซมก็ลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเป็น N เดียวนั่นเองนะคะอันนี้ครูจะไม่บอกไม่เขาเรียกอะไรไม่ได้ระบุว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวดูคลิปวิดีโออีกทีนึงแต่ที่จะให้เน้นก็คือโปรเฟส1นิดนึงนะคะโปรเฟส1เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยเหตุผลหนึ่งมาจากการเกิดการ crossing over นั่นเองนะคะถามก่อนดูว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างอันนี้เมื่อกี้บอกไปอันนึงแล้วก็คือการเกิด crossing over ใช่ไหมนอกจากนี้ความหลากหลายทางพันธุกรรมเกิดจากอะไรได้บ้างกายพันธุ์กายพันธุ์ถูกต้องนะคะอีกอันนึงซึ่งสำคัญมากแต่พวกเราจะข้ามไปคิดไม่ถึงถึงแม้ไม่มี crossing over การกลายพันธุ์ mutation rate ก็ต่ำเอาจริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้มนุษย์หรือสัตว์หรือพืชมีความหลากหลายทางพันธุกรรมแต่ละคนในห้องนี้ไม่มีใครหน้าตาเหมือนกันเลยถูกไหมถ้าไม่ใช่แฝดแท้ก็หาโอกาสน้อยมากเป็นหนึ่งในล้านล้านอะหนึ่งในล้านที่จะเจอคนที่ไม่ใช่สายเลือดกันแล้วหน้าตาเหมือนกันนะถูกปะโอกาสมันยากมากแต่ถามว่ามีไหมมันอาจจะมีนะนะคะถามว่าอะไรที่เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ในชนิดเดียวกันนะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมรู้ไหมว่าอะไรอะไรนะลูกดังๆมีเมื่อกี้นี้มี crossing over แล้วอีกอันนึง mutation อะไรอีกอันนึงตอบมาเหอะเอาคุณเฉลยก็ได้ถ้าเกิดใครแบบว่าคิดตรงกันก็ใช่รู้ไหมว่าคืออะไรคือ independent assortment รู้จักปะเคยได้ยินคำนี้ไหมเฮ้ยจริงเหรอต้องเรียนเมนเดลเมนเดลเลียนต้องเรียนมาแล้วสิรู้จักกฎของเมนเดลปะรู้จักคำว่า independent assortment ไหมคะคืออะไรในการแบ่งเซลล์ก็มีทั้ง segregation และ independent assortment นะคำนี้ independent assortment ในการแบ่งเซลล์หมายถึงการที่หนูลองคิดดูนะว่าโอกาสเนาะเมื่อโครโมโซมจากพ่อกับแม่เรามาอยู่ในตัวเราเรียบร้อยแล้วเป็นของเราแล้วการที่โฮโมโลกัสโครโมโซมแท่งไหนจะไปอยู่ในเซลล์ลูกไหนมัน independent มันไม่ได้บอกว่าคือแน่นอนว่าในเซลล์ลูกจากการสร้างแกมิตก็แล้วแต่มันจะมีโครโมโซม23แท่งแต่ใน23แท่งเนี่ยมาจากพ่อกี่แท่งแม่กี่แท่งไม่มีตัวกำหนดถูกไหมบางเซลล์อาจจะได้พ่อมาหมดเลยทุกเซลล์บางเซลล์ได้แม่ไปหมดเลยทุกเซลล์หมายถึงแกมิตนะคะบางเซลล์ได้พ่อมา3ที่เหลือ20เป็นของแม่บางเซลล์ได้พ่อมา12ได้แม่มาที่เหลือเท่าไหร่11อะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะการเกิด independent assortment ในการแบ่งเซลล์ทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมในสปีชีส์เดียวกัน
มากที่สุดจริงๆแล้วมากกว่า crossing over แล้วก็มากกว่า mutation นะคะลองนึกถึงภาพที่อย่างที่ครูบอกว่า independent เลยอะโครโมโซมโครโมโซมที่แยกกันแล้วอะไรจะไปอยู่กับอะไรอะมันอิสระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเกิดความหลากหลายได้มากที่สุดนะคะแต่อีกแบบนึงที่สร้างความหลากหลายได้เช่นเดียวกันก็คือการเกิด crossing over ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของ prophet 1นั่นเองนะคะ prophet 1ก็จะแบ่งเป็น5ระยะย่อยตรงนี้คุณเน้นนิดนึงเพราะว่าที่หนูเรียนมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่อัปเดตสุดจริงๆอัปเดตมาหลาย10ปีแล้วล่ะแต่บางคนเนี่ยอาจจะใช้เก่ากว่านี้นะคะไม่เป็นไรระยะ5ระยะย่อยเนี่ยประกอบไปด้วยเอริโททีนไซโคทีนแพคไคทีนดิโปรทีนแล้วก็ไดอะไคเนซิสนะคะที่ระยะเลปโททีนเลปโททีนเนี่ยแปลว่าเส้นได้นะคะระยะเส้นได้คือระยะที่เป็นเส้นบางๆไซโคทีนนะคะจะเป็นระยะที่เกิดไซนัปซิสตลอดความยาวของตลอดความยาวของโฮโมโลกาโครโมโซมคู่นั้นเลยนะคะมันจะไม่ใช่อยากจะแลกตรงไหนก็มาไขว้กันตรงนั้นไม่ใช่มันจะต้องเกิดไซนัปซิสตลอดความยาวก่อนแล้วโครงสร้างที่มันแนบติดกันจะเรียกว่า synaptorimal complex นะคะ synaptorimal complex เป็นระยะไซโคทีนต่อไประยะแพคไคทีนระยะนี้แหละเป็นระยะที่เกิดการ crossing over เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เรียกว่า recombinant นะคะการเกิด recombinant การเกิด hybridization นะคะก็คือเส้น DNA มาแลกกันนะคะอาจจะเกิดได้จากหลายรูปแบบพอเดทคุณไม่ลงลึกนะแต่ว่าพูดให้เคยได้ยินนะคะเดี๋ยวไปเรียนอาจจะเจออาจจะเกิดดับเบิลสแตรนด์เบรกหรือเกิดฮอลิเดย์จังชันหรืออะไรพวกนี้นะคะก็คือเกิดขึ้นระยะนี้แต่ถามว่าในขั้นตอนการแลกอะมองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์ไหมขั้นตอนการแลกเห็นจากกล้องจุลทรรศน์ไหมไม่เห็นนะแพคไคทีนนะยังแน่นจับกันแน่นๆไม่เห็นอะไรเลยนะคะพอมาระยะต่อไปก็คือดิโปรทีนนะคะดิโปรทีนเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเห็นร่องรอยของการครอสว่าเคยครอสกันแน่ๆก็คือเห็นสิ่งที่เรียกว่าไคแอสมานะคะแต่ไคแอสมาบางคนจะบอกว่าตรงนั้นแหละเกิด crossing over จะถามว่าจำเป็นเสมอไปไหมว่าไคแอสมาตรงนั้นเกิด crossing over เสมอไม่เสมอไปถ้าเป็นดิโปรทีนระยะต้นๆอาจจะใช่แต่ถ้าดิโปรทีนผ่านไปแล้วตัวไคแอสมาจะถูกดันออกไปเรื่อยๆมันจะแยกพร้อมๆกันและจะถูกดันให้มันเพื่อที่จะให้โครโมโซมเนี่ยไอตัวโครโมโซมที่ติดกันเนี่ยหลุดออกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไคแอสมาจะถูกดันให้เลื่อนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไคแอสมาที่เห็นไม่ได้แปลว่าตรงนั้นเป็นจุด crossing over เสมอไปแต่แน่นอนว่าเห็นปุ๊บมันต้องเกิด crossing over มาแน่ๆแหละนะคะแต่มันถูกดันออกไปดันออกไปดันออกไปนะคะและระยะสุดท้ายก็คือ diakinesis diakinesis เนี่ยก็คือเป็นระยะที่ถ้าเห็นพฤติกรรมของโครโมโซมก็คือ bivalent ยังติดกันอยู่แต่ติดกันแค่ปลายโครโมโซมเท่านั้นนะคะติดกันแค่ปลายโครโมโซมเท่านั้นนะคะก็ใกล้ที่จะหลุดโครโมโซมนั้นจะแยกออกจากกันแล้วล่ะนะคะอันนี้ที่อยากชี้ให้เห็นเนาะนะคะอันนี้ก็ให้เห็นว่าโครโมโซมเนี่ยด้วยความที่เอาหน้ามาแปะกันเพราะนั้นก็เกิดการแลกได้เป็นคู่เลยไม่ใช่เอาขานี่ขนาดว่าเขาพยายามแล้วเนาะมันก็ยังดูเหมือนว่าเอาขามาพันกันอยู่ดีนะคะแต่ว่าอันนี้เขาพันกันทั้ง4เส้นก็โอเคพอจะจินตนาการต่อไปได้แต่คลิปวิดีโอเนี่ยมันจะเห็นชัดว่ามันทำ3มิติมันก็จะเห็นว่ามันแปะกันแบบด้านหน้ากับด้านหน้ามาชนกันนั่นเองนะคะนะคะ meiosis 1ก็พฤติกรรมของโครโมโซมก็เทียบเคียงได้กับไมโทซิสในแต่ละระยะนะคะก็คือโปรเฟส1เกิด5แบบที่ครูบอกมาเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเมื่ อสิ้นสุดโปรเฟส1โครโมโซมเนี่ยยังไม่ได้มาเรียงกันในแนวกลางแต่โครโมโซมยังติดกันอยู่ตรงปลายนะคะพอเมตาเฟสเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้โจตัวไบวาเลนเนี่ยมาเรียงกันอยู่ในแนวกลางนะคะพออนาเฟส1โฮโมโลกัสโครโมโซมถูกดึงแยกออกไปแต่ละขั้วเราก็จะเห็นเป็น2สุดชุดแบบนี้เทโลเฟส1ก็จะถึงขั้วเรียบร้อยแล้วมีการสร้างนิวเคลียร์เมมเบรนมาห่อหุ้มแล้วนะคะและเข้าสู่ไซโตไคเนซิสนะคะอันนี้คุณไม่นั่นแหละนะเข้าสู่ไซโตไคเนซิสรอบที่1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นภาพตัวอย่างจากพอลเลนของพืชเนาะในสัตว์ก็เช่นเดียวกันต้องเข้าสู่ไซโตไคเนซิสรอบแรกก่อนนะคะซึ่งเวลาเห็นจากภาพเนี่ยก็จะเห็นว่า
เริ่มเห็นเป็น2กลุ่มที่อยู่ณบริเวณเดียวกันจริงๆแล้วภายในเนี่ยมันแบ่งไม่แบ่งไซโตพลาสม์เรียบร้อยแล้วสร้างเซลล์เมมเบรนมาแต่เซลล์วอลยังไม่แยกนะคะถ้าในพืชเนาะเซลล์วอลมีเซลล์วอลเซลล์วอลยังไม่แยกเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นเป็น2กลุ่มแบบเนี้ยซึ่งมีเมมเบรนห่อหุ้มไว้ซึ่งมีอะไรล่ะเมมเบรนเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมาห่อหุ้มไว้ก็เห็นเป็น2กลุ่มแบบนี้นะคะพอเข้าสู่โปรเฟส1ก็จะเห็น2กลุ่มเนี้ยแล้วก็โครโมโซมเริ่มหดสั้นเป็นเส้นเห็นเป็นเส้นเข้าสู่เมตาเฟสขอโทษโปรเฟส2เนาะเข้าสู่เมตาเฟส2ก็จะเห็นโครโมโซม2กลุ่มมาเรียงกันในแนวกลางนะคะแอนาเฟส2 2กลุ่มนี้ถูกดึงแยกดึงแยกนี่อะไรแยกออกจากกันในมิโอซิส2ซิสเตอร์โครโมติดแยกออกจากกันนะคะเสร็จแล้วก็เข้าสู่เทโลเฟส2ก็ไปถึงขั้วเรียบร้อยมีจะเริ่มมีการแบ่งไซโตคอนดริตรอบ2ให้ได้เป็น4เซลล์นั่นเองนะคะถ้าในเพศผู้ก็เป็น4เซลล์ถ้าในเพศเมียก็ถ้าเกิดเป็นในมนุษย์นะก็เดี๋ยวไปเรียนอาจารย์วุฒิพงษ์แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในพืชเนี่ยก็คล้ายๆกันจริงๆแล้วมันก็จะสร้างเซลล์ที่จะไปสร้างไข่อ่ะแค่เซลล์เดียวเซลล์ต้องกำเนิดกี่เซลล์ก็จะได้ไข่จำนวนเท่านั้นแหละนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะนั้นสรุปว่า meiosis 1โครโมไครโมโซมแยกจากกันจำนวนโครโมโซมลดลงแล้วแต่สารพันธุกรรมเนี่ยยังเป็น2เท่าจากเดิมที่4เท่าลดเหลือ2เท่านะคะเสร็จแล้วเมื่อเข้าสู่meiosis 2นะคะเข้าสู่ meiosis 2ก็จะซิสเตอร์โครโมติดแยกจากกันนั่นเองนะคะจำนวนโครโมโซมลดลงพันธุกรรมก็เหลือครึ่งนึงแล้วนะคะไม่มีอะไรนะคะในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจะไม่เรียกว่าเซลล์ไซเคิลเพราะไม่มีไซเคิลแบ่งเสร็จแล้วเสร็จเลยลดอีกไม่ได้แล้วลดได้เหลือ1แล้วก็แค่นั้นเลยนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ครูอยากให้นิสิตไปศึกษาเพิ่มเติมแต่จะไม่เป็นข้อสอบก็คือกลไกของการแบ่งเซลล์ได้มีการควบคุมกลไกของการแบ่งเซลล์ด้วยนะคะจะมีเช็คพอยต์ต่างๆเพื่อให้ตรวจว่าเมื่อถึงจุดเช็คพอยต์เนี้ยเซลล์นั้นมีความสมบูรณ์ที่จะเข้าสู่ระยะต่อไปหรือยังก็จะอยู่3เช็คพอยต์ก็คือ G1 เช็คพอยต์นะคะว่าเซลล์นี้พร้อมที่จะแบ่งเซลล์หรือเปล่า G2 เช็คพอยต์ก็คือจำลอง DNA เนี่ยครบสมบูรณ์ไหมแล้วก็เป็น M เช็คพอยต์นะคะว่าแบ่งนิวเคลียสได้ครบสมบูรณ์หรือเปล่านั่นเองนะคะแบบนี้นะก็ให้รู้จักไว้แค่นี้นะคะไม่ได้เป็นข้อสอบนะคะต่อไปมารู้จักตาคนนี้นิดนึงนะคะตาคนนี้คือเมนเดลนั่นเองนะคะเกรเกอร์เมนเดลเขาแต่งตัวแบบนี้เราก็รู้ว่าเขาเป็นบาทหลวงนะคะทำไมหรือเรามาคิดว่าทำไมเขาถึงได้ยกย่องให้เมนเดลเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ทั้งที่สิ่งที่เมนเดลศึกษาแค่ถั่วลันเตาประมาณสัก 30,000 ต้นแค่ถั่วลันเตา 30,000 ต้นทำไมได้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์เขาเจออะไรเขาค้นพบอะไรคะ2ข้อกด2ข้อแค่นั้นหรอจริงๆแล้วมากกว่านั้นนะสิ่งที่เมนเดลค้นพบสำคัญมากกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ได้เฉพาะต้นถั่วเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างที่เขาเอามาศึกษาแค่นั้นแต่เขาเจออะไรจากถั่วมากมายนักนะคะสมัยก่อนเมนเดลยังไม่รู้จักคำว่าโครโมโซมไม่รู้จักคำว่า DNA สิ่งที่เมนเดลศึกษาเมนเดลยังไม่เรียกว่าโครโมโซมด้วยซ้ำเมนเดลเรียกสิ่งที่พาพันธุกรรมไปส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นว่าพาร์ติเคิลคือพาร์ติเคิลเนาะสิ่งที่ส่งชิ้นที่ส่งผ่านนะคะแล้วก็สิ่งที่กำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตเมนเดลเรียกมันว่าแฟกเตอร์เคยได้ยินไหมแฟกต์พาร์ติเคิลของเมนเดลในยุคที่เมนเดลศึกษาคืออะไรในยุคนี้คะคำว่าพาร์ติเคิลของเมนเดลว่าสิ่งที่ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นน่ะเมนเดลเรียกพาร์ติเคิลพาร์ติเคิลอ่ะตอนนี้เรารู้จักแล้วมีชื่อเฉพาะมีศัพท์เฉพาะแล้วพาร์ติเคิลของเมนเดลคืออะไรในยุคนี้พาร์ติเคิลของเมนเดลคือโครโมโซมเพราะว่าแบ่งเซลล์
แบบไมโอซิสสิ่งที่ส่งผ่านไปที่แกมีตคือโครโมโซมถูกไหมคะ DNA ทั้งหมดแต่เป็นแท่งเนี้ยคือโครโมโซมแต่สิ่งที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละลักษณะเมนเดลเรียกมันว่าแฟกเตอร์แฟกเตอร์ของเมนเดลในยุคนี้คืออะไรมีคนพยายามจะพูดถูกพยายามพูดแต่แบบไม่กล้าออกเสียงอะไม่รู้ทำไมแฟกเตอร์ของเมนเดลคือยีน DNA ช่วงหนึ่งคือยีนเพราะยีนเป็นตัวกำหนดว่าโปรตีนนั้นจะเป็นอย่างไรถูกไหมโปรตีนก็มาทำหน้าที่ต่างๆของเซลล์ทำหน้าที่ต่างๆของสิ่งมีชีวิตอินดิวิโดนั้นๆนั่นเองนะคะสิ่งที่เมนเดลค้นพบก็คือรู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยส่งทั้งพ่อและแม่ส่งผ่านพันธุกรรมถึงรุ่นลูกได้โดยผ่านการสร้างแกมีตและสิ่งที่กำหนดลักษณะพันธุกรรมว่ามีหูแบบนี้ตาแบบนี้จมูกแบบนี้ถ้าเป็นถั่วก็เมล็ดเหลืองเมล็ดเขียวผิวเรียบผิวขรุขระดอกม่วงดอกขาวต้นสูงต้นเตี้ยอันนี้ควบคุมด้วยแฟกเตอร์ก็คือยีนหรืออัลลีลส์นั่นเองนะคะสิ่งที่สำคัญนักวิทยาศาสตร์ถึงได้ยกย่องให้เมนเดลเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์เพราะว่าก่อนที่เมนเดลจะศึกษาเนี่ยไม่มีใครพูดแบบนี้แต่จริงๆหลังจากที่เมนเดลเสียชีวิตไปแล้วประมาณ15ปีมีคนศึกษาตามที่เมนเดลศึกษาแล้วก็อยากจะแบบนำเสนองานวิจัยของตัวเองปรากฏว่าไปสืบค้นอ้าวเมนเดลบอกไว้ตั้งประมาณ30ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เลยอ่ะกลายเป็นว่ามายกย่องให้เมนเดลเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์นั่นเองนะคะเมนเดลไม่ได้สำคัญแค่กฎ2ข้อนะจริงๆแล้วเมนเดลเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ได้เพราะรู้จัก2สิ่งนี้มากกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ใช้กฎการแยกและการรวมเป็นอิสระเนี่ยนะคะมันจะเป็นจริงตามที่เมนเดลศึกษามันต้องมีอีกสิ่งหนึ่งมารองรับก่อนก็คือกฎของเมนเดลจะเป็นจริงได้จะต้องมีคำว่าข่มสมบูรณ์เสมอเพราะถ้าข่มไม่สมบูรณ์อัตราส่วนใครจะเรียกอัตราส่วนหรือจะบอกสัดส่วนก็แล้วแต่ของฟีโนไทป์จะไม่ใช่ถ้าลักษณะเดียวก็จะไม่ใช่3ต่อ1ถ้า2ลักษณะพร้อมกันก็จะไม่ใช่9ต่อ3ต่อ3ต่อ1เพราะฉะนั้นกฎของเมนเดลจะเป็นจริงได้จะต้องมีการยอมรับเงื่อนไขว่าโดมิแนนต์ข่มรีเซสซีฟได้คอมพลีทที่เรียกว่าคอมพลีทโดมิแนนต์นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะอันนี้ครูผ่านไปเร็วๆเนาะว่าไม่มีอะไรมากเมนเดลตายเมื่อไหร่ใครมาศึกษาต่อก็ไม่เป็นไรครูไม่ได้ออกข้อสอบนะคะพี่อ่านเองได้ครูจะชอบสอนแบบไม่ได้อ่านมีตัวหนังสือให้นะแต่ว่าครูจะไม่อ่านสไลด์ให้ฟังแต่จะบอกว่าคุณต้องไปดูอะไรต่อไปดูอะไรเพิ่มอะไรที่เป็นหลักสำคัญที่คุณอาจจะเข้าใจไม่ถูกหรือเข้าใจแบบไม่เวลาเราเรียนเราชอบเรียนเป็นเซกเมนต์อะเรียนเป็นตอนๆแล้วก็ไม่เชื่อมติดกันครูพยายามโยงให้แล้วเราไปทำความเข้าใจเอาเองถึงจะเรียนพันธุศาสตร์ได้เข้าใจแล้วก็สนุกนะคะเมนเดลสิ่งที่เมนเดลศึกษาก็อย่างที่บอกว่าต้นถั่วลันเตานะคะจริงๆแล้วเล่าให้ฟังว่าจริงๆเขาเริ่มจากการปลูกไว้รับประทานนี่แหละสมัยก่อนเมื่อเป็นหลักประมาณเป็นร้อยปีที่ผ่านมาเนาะปศุสัตว์ไม่ได้บูมแบบนี้ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เป็นปศุสัตว์กันใหญ่โตแบบนี้นะคะโปรตีนนี่จะได้มาจากพืชเป็นหลักถ้าพืชไหนมีโปรตีนเยอะก็จะถูกปลูกเอาไว้เพราะพืชอ่ะมันง่ายกว่าเลี้ยงสัตว์อ่ะเนาะสัตว์จะฆ่าจะอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบเล็กๆแต่เด็ดพืชมาพืชไม่ได้ร้องไงไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรก็ปลูกเลี้ยงก็เด็บมากินเพราะนั้นเนี่ยคนทางยุโรปนะคะหรืออเมริกาเองอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นแต่คนยังยุโรปนี่ยังติดนิสัยชอบปลูกพืชผักไว้รับประทานเองนะคะจริงๆก็มาจากนิสัยที่ชอบปลูกพืชนั่นแหละแต่ปลูกไปเริ่มเห็นเอ๊ะด้วยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์หลายสาขาทั้งฟิสิกส์ทั้งแมทจริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้เรื่องชีวะเยอะนะเอาจริงเมนเดลไม่ได้เป็นนักชีววิทยาแต่เขาเป็นฟิสิกส์แล้วก็แมทเมติกส์นะคะแต่ว่าด้วยความที่นิสัยชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ช่างสังเกตก็เลยเอาความรู้ที่ได้จากสิ่งที่เขาสังเกตได้มาบวกลบคูณหารกัน
แล้วก็บอกสร้างกฎของเขาขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งในกฎของเมนเดลจะเป็นจริงได้ก็ต้องรู้จักอันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วคุณจะไม่พูดซ้ำอะลีลหรือยีนนะคะจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์นะคะอันนี้เป็นคำศัพท์ก็นิสิตต้องไปจำนิดนึงว่าอะลีลคืออะไรนะคะโฮโมไซกัสเฮตโรไซกัสฟีโนไทป์จีโนไทป์ซึ่งคุณพูดไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะว่าโฮโมไซกัสเฮตโรไซกัสเป็นรูปแบบของจีโนไทป์ให้มันอยู่ในชุดนี้นะคะรูปแบบของจีโนไทป์จะมี3รูปแบบถ้าบอกเป็นอักษรก็ A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก A เล็ก A เล็กถ้า A ใหญ่ A ใหญ่ก็เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ A เล็ก A เล็กโฮโมไซกัสรีเซสซีฟ A ใหญ่ A เล็กก็จะเป็นเฮตโรไซกัสนะคะถ้าบอกคำนี้รู้เลยว่าเป็นรูปแบบของจีโนไทป์นะคะการอยู่อันนี้นะคะอย่างที่ครูพูดว่าเพราะที่บางตำราชอบไปเขียนอะลีลไว้ปลายโครโมโซมซึ่งไม่ถูกต้องเวลาเขียนอะลีลหรือเขียนยีนจะต้องเขียนบนแท่งตรงไหนก็ได้และจะต้องกำหนดโลคัสโดยการขีดลากออกมาให้เห็นชัดเจนเขียน A ไว้เฉยๆไม่ได้ต้องขีดด้วยว่าขีดของโครโมโซมมันเท่ากันฉันกำลังพูดถึงตำแหน่งนี้เท่านั้นต้องขีดให้เท่ากันและขีดที่เท่ากันถ้าในกรณีของ complete dominantจะต้องใช้อักษรเดียวกันด้วยอักษรเดียวกันแต่ต่างรูปแบบก็คือตัวใหญ่กับตัวเล็กนะคะตัวใหญ่กับตัวเล็กนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเขียนที่ถูกต้องบนโครโมโซมตำแหน่งหนึ่งนะคะแล้วก็โลคัสหนึ่งก็จะมีอะลีลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะลีลของการสร้างสีดอกดอกสีม่วงนะคะอาจจะเป็น A ใหญ่ให้เป็นตัวอักษร A ก็เป็น A ใหญ่ดอกสีขาวตัวอักษรก็จะเป็น A เล็กนะคะสังเกตว่าเด่น A ใหญ่ด้อย A เล็กขอโทษเด่นอักษรตัวใหญ่ด้อยอักษรตัวเล็กเสมอนะคะทีนี้การอยู่นะคะบนโครโมโซม1แท่งนี่ก็สามารถมีตำแหน่งของอะลีลได้หลากหลายตัวอย่างเป็น3ซึ่งการที่โฮโมโลกัสโครโมโซมจะมาเข้าคู่กันตำแหน่งของอะลีลที่จะศึกษาเนี่ยก็อาจจะเป็นเด่นหมดเลยเป็นด้อยหมดเลยหรือเด่นด้อยผสมกันก็ได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเรียกจีโนไทป์จะสังเกตว่าสมมติมีเป็นมีอะลีล3อะลีลที่เขาสนใจบนโครโมโซมเดียวกันอะลีล A อะลีล B อะลีล C ก็เป็นไปได้ทั้ง3รูปแบบ A ก็มีทั้งโฮโมไซกัสโดมิแนนต์โฮโมไซกัสรีเซสซีฟและเฮเทโรไซกัสได้ทั้งหมด B C ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วโอกาสเนี่ยก็เกิดขึ้นได้แบบนี้เพราะว่ามาจากพ่อจากแม่และนอกจากนี้เนี่ยการเกิดแบบนี้ได้ที่มีความหลากหลายก็จะมาจาก crossing over ร่วมด้วยนะคะเมนเดลศึกษาอะไรยังไงนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆแล้วถั่วเนี่ยดูการทดลองเขาเนาะถั่วเนี่ยเป็นพืชผสมตัวเองแบบ complete เลยคือจะผสมตัวเองเสร็จก่อนดอกบานเพราะฉะนั้นไม่มีอิทธิพลจากภายนอกเข้ามาแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าดอกถั่วจะบานตอนเช้าแปลว่าเมนเดลจะต้องทำงานก่อนเช้าที่2ที่3เนี่ยต้องออกไปจัดการตัดเกสรเพศผู้ออกเขาเรียกว่า emasculation คือทำหมันเพศผู้ต้องไปตัดเกสรตัวผู้ออกก่อนที่ anther จะแตกแล้วก็เกิดการถ้าเกิดการผสมปุ๊บข้อมูลของเมนเดลจะไม่ใช่อย่างที่เขาศึกษาไว้เลยนะคะเพราะนั้นต้องตื่นแต่เช้าเห็นไหมนักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องมีความลำบากนิดนึงเนาะถึงแม้ว่าตกลงหนูหมอหรือทันตาวันนี้ถามทีไรก็แบบว่าขำทุกทีเลยเออสักอย่างนี่แหละเขานักวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องทำงานแบบเขาเรียกอะไรอะคะต้องทำงานตอนไหนก็ต้องทำงานตอนนั้นแหละเป็นหมอเป็นทันตก็เหมือนกันเราไม่สามารถปฏิเสธคนไข้อะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเราเหมือนกันนะคะเมนเดลก็ต้องตื่นมาแต่ที่สองที่สามมาตัดเกสรเพศผู้ออกเก็บแอนเทอร์เอาไว้นะแล้วค่อยเอาแอนเทอร์นั้นอะมาผสมตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ทำแบบนี้หลายหมื่นต้นนะก็ขยันอยู่นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าก็คือจะก่อนเช้าก็ต้องตัดเกสรเพศผู้ออกพอดอกบานปุ๊บก็เอาเกสรเพศผู้จากต้นที่หมายตาไว้เนี่ยให้เป็นพ่อเนี่ยเอามาแปะบนยอดเกสรเพศเมียของต้นแม่เสร็จแล้วก็เอาถุงกระดาษครอบไว้ก็จะเฟอร์ติไลเซชันกันอยู่แต่ภายในเท่านั้นไม่มีแมลงหรือไม่มีลมมาช่วยในการผสมข้ามนั่นเองนะคะอันนี้ตกนิดนึงไม่เป็นไรเนาะนะคะการทดลองจริงๆแล้วครูจะบอกว่าตำราเนี่ยจะชอบยกตัวอย่างสีดอกเพราะมันเห็นชัด
ำราชอบยกตัวอย่างสีดอกเพราะมันเห็นชัดแต่ถ้าไปดูสัดส่วนของต้นที่เมนเดลใช้จะพบว่าสีดอกเนี่ยเมนเดลศึกษาแค่หลักร้อยเป็นร้อยต้นเท่านั้นเองนะคะแต่ลักษณะที่เมนเดลศึกษาอันดับแรกๆครูเดา ว่าเป็นสีเมล็ดไม่ใช่สีดอกเพราะว่าสีเมล็ดเนี่ยเมนเดลศึกษารวมกันแล้วเป็นหมื่นต้นคิดดูว่ากว่าจะแบบบอกกฎของเขามาได้เนาะทำเป็นหมื่นต้นนะคะแล้วก็จากสีดอกขอโทษจากสีเมล็ดกับรูปร่างเมล็ดที่เมนเดลศึกษาเยอะๆเนี่ยไอลักษณะอื่นน่ะค่อยมาศึกษาตามที่หลังว่าเป็นไปจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะคะเพราะนั้นเริ่มจริงๆอ่ะเริ่มมาที่สีเมล็ดกับรูปร่างเมล็ดเป็นหลักนะคะแต่สีดอกเนี่ยเขาชอบเอามาเป็นตัวอย่างเพราะว่ามันเห็นชัดนะคะเริ่มด้วยเมนเดลก็จะต้องสร้างพันธุ์แท้ก่อนนะคะเพราะถ้าไม่ใช่พันธุ์แท้ลักษณะเด่นที่ไม่ใช่พันธุ์แท้เวลาผสมจนได้ F2 สัดส่วนก็จะไม่ใช่แบบนี้นะคะต้องมีพันธุ์แท้ลักษณะเด่นก็คือดอกสีม่วงพันธุ์แท้ลักษณะด้อยคือดอกสีขาวนะคะแล้วก็เอาพันธุ์แท้ดอกสีม่วงกับสีขาวมาผสมกันก็จะได้ F1 hybrid นะคะ F1 hybrid ก็คือจะเป็นผลของการของเมนเดลก็จะเป็นดอกสีม่วงทุกต้นนะคะเสร็จแล้วจาก F1 hybrid ผสมให้ผสมตัวเองเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าถั่วเนี่ยผสมตัวเองได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมนเดลก็เพียง F2 เนี่ยเมนเดลก็เพียงแค่เอาถุงกระดาษไปครอบดอกนั้นไว้ว่าไม่ให้มีปัจจัยภายนอกเข้าไปเกี่ยวแล้วให้มันผสมปล่อยผสมตัวเองไปอย่างนั้นแหละนะคะพอ F2 แล้วเมนเดลก็เอาเมล็ดมาปลูกพอมาปลูกปุ๊บปรากฏว่าอัตราส่วนของดอกสีม่วงต่อดอกสีขาวเนี่ยไอ้ที่ดอกสีขาวมันเคยหายไปมันไปมาปรากฏที่ F2นะคะก็จะเป็นสีม่วงต่อสีขาวในอัตราส่วน3ต่อ1นั่นเองม่วงต่อขาวในอัตราส่วน3ต่อ1นั่นเองนะคะจริงพูดมาแบบนี้โอ้ยรู้ตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อไปว่าจากม่วงขาว3ต่อ1เราจะถอดมันออกมาเป็นจีโนไทป์เนี่ยอย่างไรนะคะก็คือลักษณะเด่นดอกสีม่วงก็ให้ตัวอักษร P ใหญ่ลักษณะด้อยดอกสีขาวก็จะเป็น P เล็กจะไม่เขียนว่า W นะเพราะว่างงต้องเป็น P ใหญ่กับ P เล็กในกรณีข่มสมบูรณ์นะคะ P ใหญ่ดอกสีม่วง P เล็กเป็นอลิลของดอกสีขาวถ้า P ใหญ่อยู่กับ P ใหญ่ก็จะได้ฟีโนไทป์เป็นสีม่วง P ใหญ่อยู่กับ P เล็กก็ยังคงได้สีม่วงเพราะว่าม่วงข่มขาวได้สมบูรณ์นั่นเองนะคะแต่ถ้ามีแต่พีเล็กกับพีเล็กก็จะได้ดอกสีขาวเพราะว่าไม่มีสีม่วงมาข่มลักษณะด้อยก็ปรากฏได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจีโนไทป์ของ F2 ก็จะเป็นพีใหญ่พีใหญ่ต่อพีใหญ่พีเล็กต่อพีเล็กพีเล็กในอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1แต่ฟีโนไทป์ก็จะเป็นม่วงต่อขาวอัตราส่วน3ต่อ1นะคะถ้าจะพูดถึงสัดส่วน2คำนี้ไม่เหมือนกันอัตราส่วนคือจำนวนน้อยที่สุดที่หาลงตัวเป็นตัวเลขจำนวนเต็มแต่ถ้าสัดส่วนจะบวกกันแล้วมันต้องได้ไม่เกิน1นะคะจำไว้แบบนี้นะถ้าเป็นสัดส่วนบวกกันแล้วต้องได้ไม่เกิน1นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสัดส่วนในกรณีนี้ก็จะเป็น1ส่วน4นะคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ต่อ1ส่วน2พี่ใหญ่พี่เล็กเพราะมี2อันน้อมบวกกันแล้วก็1ส่วน4พี่เล็กพี่เล็กนั่นเองนะคะถ้าเป็นฟีโนไทป์ก็จะเป็น1ส่วน3ส่วน4ม่วงต่อ1ส่วน4ขาวนั่นเองนะคะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นอ่านโจทย์ดีๆว่าเขาถามอะไรถามอัตราส่วนก็ตอบอัตราส่วนถามสัดส่วนก็ตอบสัดส่วนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูจะไม่อ่านให้ฟังแต่จะสรุปว่าเมนเดลเนี่ยสิ่งที่เมนเดลศึกษานะคะก็คือในเรื่องของอัตัวนี้ตัวอย่างดอกสีม่วงสิ่งที่ควบคุมลักษณะการแสดงออกก็คืออะลิลอะลิลเป็นตัวควบคุมลักษณะการแสดงออกนะคะอะลิลก็อย่างที่บอกมี2อะลิลนะโลคัสเดียวกันเด่นอะลิลเด่นจะข่มอะลิลด้อยเสมอในกรณีของ complete dominant นะคะข่มอะลิลด้อยเสมอนะคะแล้วก็โดยที่อะลิลเนี่ยอะลิลหนึ่งจะมาจากพ่ออะลิลหนึ่งจะมาจากแม่อะลิลอยู่ที่ไหนคะอะลิลก็อยู่บนโครโมโซมนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ่ายทอดส่งผ่านก็คือโครโมโซมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนเดลก็จะอธิบายแบบนี้ว่าอะลิลเนี่ยซึ่งอยู่บนโครโมโซมเนี่ยมาจากพ่อ1แม่1แต่ว่าพอการจับตัวนั้นน่ะต้นนั้นสร้างแกมีตนะคะสร้างแกมีตจะแยกกันออกไปนะจะแยกอะลิลออกไปในแต่ละเซลล์เพราะฉะนั้นมันก็จะแยกกันออกไปนะคะ
เพราะฉะนั้นเมนเดลก็ตั้งกฎนี้ว่า law of segregation เรียกรูปแบบการผสมนี้ว่า monohybrid cross mono ก็คือ1สนใจลักษณะเดียวแต่ครูถามว่าจริงๆแล้วอ่ะคำว่า monohybrid cross เกิดกฎของเมนเดลทั้ง2ข้อไหมต้องแยกและรวมกันอย่างอิสระหรือเปล่าจริงๆแล้วเกิดทั้ง2ข้อแต่เมนเดลได้ข้อสรุป law of segregation จาก monohybrid cross เขาสรุปไว้อันเดียวก่อนเพราะอะไรเพราะว่าการที่แยกแยกอิสระเนี่ยเห็นแล้วว่าอัลลีลถูกแยกกันไปในแต่ละกามีตแต่อัลลีลจะมารวมกันอย่างอิสระในออฟสปริงหรือเปล่ายังไม่เห็นเพราะว่าม่วงมันยังขมขาวอยู่มันไม่เห็นว่ามันเอามารวมกันอย่างอิสระจริงๆเพราะเขายังไม่รู้ว่าอ้าวในเมื่อม่วงขมขาวได้มันรวมกันอย่างอิสระจริงๆหรือเปล่าหรือมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันไม่เป็นอิสระต่อการเวลารวมนะคะเพราะฉะนั้นเมนเดลจึงสรุปกฎข้อที่1ของเขาจากโมโนไฮบริดคลอสทั้งนั้นจริงๆโมโนไฮบริดคลอสเกิดกฎทั้ง2ข้อแต่มองไม่เห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เมนเดลก็สรุปอันนี้ออกมาเป็น law of segregation ก่อนนะนะคะทีนี้ก็มีว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นพันธุ์แท้หรือเปล่านะคะอยากจะรู้ว่าเป็นพันธุ์แท้หรือเปล่าจริงๆแล้ววิธีการเพื่อจะตรวจสอบว่าเป็นพันธุ์แท้หรือเปล่าเนี่ยสามารถทำได้2อย่างนะคะจริงๆแล้วคำว่า test cross เนี่ยสามารถทำได้ทั้งใช้พันธุ์แท้เด่นก็ได้หรือใช้พันธุ์แท้ด้อยก็ได้เอามาครอสกันแต่เขานิยมใช้พันธุ์แท้ด้อยมาเป็นตัวตรวจสอบมากกว่าเพราะว่าพันธุ์แท้ด้อยสามารถบอกฟีโนไทป์ขอโทษฟีโนไทป์สามารถบอกจีโนไทป์ได้เลยเห็นเป็นด้อยแน่นอนว่ารู้ว่าจีโนไทป์คืออะไรมันก็จะคิดแค่ข้างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆนะคำว่าเทสครอสไม่จำเป็นต้องใช้โฮโมไซกัสรีเซสซีฟเท่านั้นใช้พันธุ์แท้แดนโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่นิยมนิยมใช้รีเซสซีฟมากกว่านะคะเนาะเทสคอสก็คืออยากจะรู้ว่าไอ้ต้นที่เป็นพันธุ์เด่นเนี่ยเด่นแบบไหนเด่นแท้หรือเด่นเป็นพันทางนะคะถ้าต้นที่เอามาอยากจะตรวจสอบเนี่ยเป็นเด่นพันธุ์แท้คือพี่ใหญ่พี่ใหญ่เมื่อผสมกับพี่เล็กพี่เล็กลูกทั้งหมดก็จะกลายเป็นสีม่วงหมดนะคะจีโนไทป์ก็จะเป็นพี่ใหญ่พี่เล็กทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นพันทางเฮเทโรไซกัสพี่ใหญ่พี่เล็กเมื่อมาผสมกับพี่เล็กพี่เล็กลูกที่ได้ก็จะเป็นสีขาวต่อสีม่วง1ต่อ1นะคะอัตราส่วน1ต่อ1นั่นเองนะอันนี้ลองเขียนดูก็จะเข้าใจนะคะเพราะนั้นย้ำนิดนึงว่าเทสคลอสจริงๆแล้วได้ทั้งโฮโมไซกัสโดมิแนนต์และโฮโมไซกัสรีเซสซีฟเป็นตัวตรวจสอบแต่นิยมใช้ recessive มากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้าสมมุติว่าพืชมันผสมตัวเองได้มีต้นเดียวแต่ผสมตัวเองได้เพื่อผสมตัวเองอยากรู้ว่าต้นนั้นเป็นพันธุ์แท้โดดเด่นหรือพันธุ์แท้ด้อยถามว่าเราต้องไปหาพันธุ์แท้ด้อยมาครอสไหมถ้าอยากรู้แค่นี้ไม่ต้องทำไงคะก็ให้มันผสมตัวเองถ้าเป็นพันธุ์แท้เด่นมันก็จะได้รุ่นลูกเป็นสีม่วงหมดแต่ถ้ามันเป็นพันธุ์แท้ขอโทษเป็นพันธุ์ทางต้นนั้นผสมตัวเองจะได้เป็นยังไงคะ3ต้น1ก็จะมีพันธุ์แท้ด้อยโผล่ออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านโจทย์ดีๆนะคะว่าก็ถามถึงเทสคลอสหรือถามแค่ความเข้าใจของกระบวนการทดลองนั่นเองนะคะมาดูว่าจากที่เมนเดลเขาศึกษาตัวอย่างคือสีดอกเนาะแต่จริงๆแล้วเมนเดลศึกษาจริงๆอ่ะเมนเดลศึกษา8ลักษณะไม่ใช่7แต่บางคนจะท่องมา7ลักษณะนะคะแต่ว่าจะมีลักษณะหนึ่งอ่ะก็คือในเรื่องของเปลือกหุ้มเมล็ดที่สีเทากับสีขาวเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยจะไม่ใช่ complete dominant เพราะนั้นเนี่ยสัดส่วนที่เมนเดลศึกษาได้มันก็เลยจะไม่ใช่สัดส่วนที่มันควรจะเป็นตามกฎของเขาก็เลยละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเมนเดลศึกษา8แต่อันนึงอ่ะมันไม่ใช่ complete dominant นะคะนั่นเองเจ้าเพราะนั้นก็จะเลยเหลือบางตำราก็เหลือ7บางตำราก็เป็น8แล้วแต่จะเลือกว่าจะพูดถึงอะไรนะคะ7ลักษณะนี้ก็จะมีรูปร่างเมล็ดคือเรียบขรุขระสีเมล็ดเหลืองเขียวสีรูปร่างฝักเต่งคอดสีฝักเหลืองเขียวเขียวเหลืองนะคะสีดอกม่วงขาวตำแหน่งที่ออกดอกนะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ตามซอกก็คือเป็น
ตรงตามกิ่งหรือออกที่ปลายยอดนะคะแล้วก็ความสูงความเตี้ยความสูงของความเตี้ยของถั่วเนี่ยควบคุมด้วยพันธุกรรมลักษณะเดียวนะคะแค่มีอะลิลตำแหน่งเดียวก็ควบคุมสูงหรือเตี้ยได้นะคะเป็น7ลักษณะเนาะแต่ว่าเมนเดลเนี่ยที่บอกว่าเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ก็คือเวลาเขาศึกษานะคะอันนี้เป็นจำนวนอย่างที่บอกว่าครูมั่นใจว่าลักษณะที่เมนเดลศึกษา2ลักษณะแรกคือรูปร่างเมล็ดกับสีเมล็ดเอาจริงถ้าให้คิดต่อไปก็คือแกะกินน่ะแล้วเห็นน่ะก็คือแกะเม็ดถั่วมารับประทานแล้วก็เห็นว่ามันต่างกันแล้วก็อ้าวต้นนี้เป็นแบบนี้ต้นนี้เป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเอาสีเมล็ดกับรูปร่างเมล็ดเนี่ยมาเปรียบเทียบก่อนนะคะก็จะเห็นว่ามีมากรวมกันแล้วเกือบหมื่นต้นในแต่ละลักษณะเลยนะคะก็แต่ว่าสัดส่วนเนี่ยในเรื่องของรูปร่างเมล็ดหรือสีเมล็ดหรืออะไรก็แล้วแต่นิสิตจะเห็นว่าสัดส่วนขอโทษอัตราส่วนเนี่ยจะไม่ใช่1ไม่ใช่3ต่อ1เป๊ะๆนะคะจะไม่ใช่3ต่อ1เป๊ะๆจะเป็นเลขแบบใกล้ๆ3นะคะก็คือ 2.9 3.01 2.95 อะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นเราจะมีคำถามไหมว่าเมนเดลมัวเป่าไม่ใช่3ต่อ1สักหน่อยศึกษามา7ลักษณะไม่มีอันไหนเป็น3ต่อ1เลยเป๊ะๆนะคะแต่เมนเดลบอกว่าเป็น3ต่อ1ได้ไงนะคะเมนเดลก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้มั่วเพราะว่าเขาใช้สถิติเข้ามาช่วยในการทดสอบสถิตินั้นเราต้องเรียนรู้นะคะก็คือเขาใช้การทดสอบ Goodnet of Fit การทดสอบไฮโพทีซิสของเมนเดลเนี่ยเขาใช้ไคสแควร์เป็นตัวตรวจสอบเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันทีหลังนะคะเพราะนั้นจากการตรวจสอบโดยใช้ไคสแควร์เทสเมนเดลก็สามารถสรุปได้ว่ามันเป็น3ต่อ1จริงนั่นเองนะคะเมนเดลทำถึงตรงนี้เลยนะทีนี้อันนี้เป็นลักษณะเดี่ยวๆที่เขาศึกษาและเมนเดลก็เริ่มศึกษา2ลักษณะพร้อมกันนะคะแต่ลักษณะที่เมนเดลศึกษา2ลักษณะพร้อมกันเนี่ยก็คือสีเมล็ดกับรูปร่างเมล็ดเป็นหลักแล้วเมนเดลโชคดีตรงที่2ลักษณะที่เมนเดลเลือกมาศึกษาเนี่ยอยู่บนคนละโครโมโซมกันเพราะว่าถ้าอยู่บนโครโมโซมเดียวกันมันจะเกิดคำว่าลิงก์ยีนหรือลิงเกจเข้ามาพอลิงเกจปุ๊บมันมี crossing over เข้ามาสัดส่วนก็จะไม่ใช่9ต่อ3ต่อ3ต่อ1เพี้ยนไปอีกนะเพราะฉะนั้นเมนเดลก็คือเรียกว่าโชคดีที่ไปเลือกลักษณะที่เลือกเนี่ยอยู่บนต่างโครโมโซมกันไม่มีลิงเกจเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เมนเดลศึกษา2ลักษณะนั้นก็ได้แก่สีเมล็ดกับรูปร่างเมล็ดนั่นเองนะคะก็คือจะมีเหลืองสีเมล็ดเหลืองเขียวรูปร่างเมล็ดเรียบกับขรุขระนั่นเองนะคะตอนที่เมนเดลตั้งสมมติฐานเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สองลักษณะที่เขาศึกษาเนี่ยมันอยู่จะอยู่โครโมโซมไหนอะไรยังไงเขาไม่รู้หรอกตอนนั้นไม่รู้จักคำว่าโครโมโซมนะแต่เขาคิดว่าเออรู้ออกไหมสีเหลืองผิวเรียบกับสีเขียวผิวขรุขระเนี่ยมันอยู่บนสิ่งเดียวกันมันอยู่ที่เดียวกันสิ่งเดียวกันอยู่เม็ดนั้นๆน่ะแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สองลักษณะเนี้ยมันจะ dependent ก็คือขึ้นอยู่กับอะไรอย่างสองลักษณะเนี้ยขึ้นอยู่แก่กันและกันหรือ independent คือไม่ขึ้นอยู่แก่กันนะคะเมนเดลไม่รู้ตอนนั้นก็ตั้งเป็นสมมติฐานสองอันว่า dependent และ independent มาดูผลการทดลองของเขาว่ามันเป็น dependent หรือ independent นั่นเองนะคะมาดูสัญลักษณ์ก่อนเนาะสีเหลืองผิวเรียบสีเหลืองก็คือแทนลักษณะเด่นแทนด้วยตัว Y yellow นั่นเองผิวเรียบก็แทนด้วยตัว R ก็คือ brown นะคะผิวเรียบตัวนี้เป็นเหลืองเรียบพันธุ์แท้ก็จะเป็น genotype เป็น Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่เจ้าสีเขียวผิวขรุขระนะคะก็จะเป็น Y เล็ก Y เล็ก R เล็ก R เล็กสังเกตอีกทีนะว่าถ้า complete dominant ใช้ตัวอักษรตัวเดียวกันแต่ต่างรูปแบบกันนะคะเขียวผิวเรียบจะเป็น Y เล็ก Y เล็ก R เล็ก R เล็กผิวขรุขระ Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่สร้างแกมมีตได้กี่แบบคะแบบเดียวก็คือ Y ใหญ่ R ใหญ่จะมียีนอีกพันยีนฉันไม่สนใจฉันสนใจ2ยีนนี้นะคะที่ต่างตำแหน่งกันนะ Y ใหญ่ R ใหญ่นะคะส่วนสีเขียวผิวขรุขระก็จะสร้างแกมมีตได้คือ Y เล็ก R เล็กY เล็ก R เล็กนะคะก็จับเจ้าแกมมีต2อันเนี่ยครอสกันตามวิธีการของเมนเดลได้สีเหลืองผิวเรียบทั้งหมดใน F1
นะคะมีF1ได้สีเหลืองผิวเรียบทั้งหมดแล้วก็ตอนนั้นเมนเดลก็มาดูว่าแล้วจากสีเหลืองผิวเรียบนี้ทั้งหมดเมื่อให้F1 มาเซลฟ์เฟอร์ติไลเซชันการผสมตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าพอเซลฟ์เฟอร์ติไลเซชันกันผลก็คือได้ลูกผสมที่ต่างไปจากพ่อและแม่โผล่มาด้วยแปลว่าไม่ใช่ dependent และไม่ขึ้นอยู่กับกันและกันและระหว่างสีกับรูปร่างไม่ได้ขึ้นอยู่แก่กันและกันแล้วนะคะถ้ามันขึ้นอยู่แก่กันและกันเนี่ยผลมันจะเป็นแบบนี้ก็คือจะได้สีเหลืองผิวเรียบต่อสีเขียวผิวขรุขระเนี่ย3ต่อ1ถ้าลักษณะของสีเมล็ดกับรูปร่างเมล็ดไปด้วยกันแต่นี้ไม่ไปด้วยกันมันก็เลยได้แบบนี้ก็คือได้ทั้งหมด4ลักษณะนะคะก็คือเหลืองผิวเรียบ9ส่วนเหลืองผิวขรุขระ3ส่วนเขียวผิวเรียบ3ส่วนแล้วก็เหลืองผิวขอโทษเขียวผิวขรุขระ1ส่วนก็คือ9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นั่นเองนิสิตจะเห็นลักษณะที่เป็นพันทางแบบไฮบริดที่ไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่โผล่ขึ้นมานะคะจากตรงนี้นี่เองเมนเดลถึงได้สามารถสรุปกฎข้อที่2ของเขาได้ว่าการรวมกันของอะลีลส์เนี่ยมันรวมกันได้อย่างอิสระไม่ขึ้นอยู่แก่กันก็คือโครโมโซมมันจะเลือก independent assortment มารวมกันอะลีลมันจึงมารวมกันอย่างอิสระได้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าด้วยความที่มันได้ฟีโนไทป์ที่ต่างไปจากพ่อและแม่เมนเดลจึงสามารถสรุปได้ว่ามันได้มารวมกันอย่างอิสระจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดยังเหมือนพ่อและเหมือนแม่เท่านั้นไม่มีตัวแปลกเมนเดลก็จะสรุปกฎข้อนี้ไม่ได้นะคะอย่างที่บอกว่าโมโนไฮบริดคลอสมันก็เกิดอินดิเพนเดนต์แต่ไม่เห็นผลแต่ไดไฮบริดถึงจะเห็นผลของอินดิเพนเดนต์แอสซอร์เมนต์จริงๆนะคะนั่นเองเนาะนะคะเพราะนั้นเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจต้องเข้าใจวิธีการเขียนจีโนไทป์การสร้างแกมมีตการรวมกันของลูกผสมนะคะแล้วก็กฎทั้งข้อ1ข้อ2ของเมนเดลกฎข้อ1ข้อ2เมนเดลจะเป็นจริงไม่ได้ถ้าไม่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ว่าเด่นข่มด้อยเสมอนะคะจากตรงนี้มีใครอยากถามอะไรไหมอ่ออีกนิดนึงนะคะถามว่าอัตราส่วนฟีโนไทป์9ต่อ3ต่อ3ต่อ1แต่อัตราส่วนจีโนไทป์เป็นเท่าไหร่รู้จักคำว่าอัตราส่วนจีโนไทป์ไหมหนูว่ามีรูปแบบของการมีรูปแบบของจีโนไทป์เนี่ยกี่แบบรูปแบบจีโนไทป์นะไม่ใช่ฟีโนไทป์มันจะมีมาเข้าคู่แล้วเหมือนกันไหมมีดูดีๆนะคะแกมีดลืมด้วยความที่เห็นเวลาแล้วก็เร่งไปนิดนึงนะคะถ้าวัยใหญ่วัยเล็กอาใหญ่อาเล็กสร้างแกมีดได้กี่แบบคะไอ้วัยใหญ่วัยเล็กอาใหญ่อาเล็กสร้างแกมีดได้4แบบคือวัยใหญ่อาใหญ่วัยใหญ่อาเล็กวัยเล็กอาใหญ่แล้วก็วัยเล็กอาเล็กทีนี้จับมาเข้าคู่กันทีละคู่เข้าคู่กันทีละคู่นะมันจะได้จีโนไทป์ต่างกันไม่ใช่16แบบบางแบบมันจะเหมือนกันฟีโนไทป์จะต่างกันเท่าไหร่4แบบมันฟีโนไทป์จีโนไทป์ต่างกันกี่แบบหนูก็ต้องมาแทลลิ่งละอะไรมันเหมือนกันบ้างว่าอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวครูมีวิธีการช่วยให้หาจีโนไทป์ได้ง่ายขึ้นแต่ที่หลังจากนี้นะแต่ตรงนี้เฉลยก่อนว่าจะมีจีโนไทป์ต่างกัน9แบบ9แบบเป็น1ต่อ2ต่อ4ต่อ2เดี๋ยวนั้น1ต่อ2ต่อ1ต่อ2ต่อ4ต่อ2ต่อ1 9แบบนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน9แบบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้เข้าใจสิ่งที่เมนเดลค้นพบว่าพ่อแม่สร้างแกมมีตสิ่งที่อยู่ในแกมมีตคือโครโมโซมที่ลดลงครึ่งหนึ่งแกมมีตโครโมโซมที่อยู่ในแกมมีตเป็นสื่อที่ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นก็คือผ่านโครโมโซมนั่นเองนะคะจากรุ่นสู่รุ่นจะสืบพันธุ์ได้ต้องมีทั้งพ่อและแม่นะคะและสิ่งที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมที่สำคัญคือจะเป็นอะลีลส์นั่นเองเมนเดลใช้คำว่าอะลีลส์นะคะก็คือรุ่นนี้ก็คือเดี๋ยวขอโทษตอนนั้นเมนเดลใช้คำว่าแฟกเตอร์นะคะแต่ก็คืออะลีลหรือยีนนั่นเองนะ
กำหนดลักษณะใดลักษณะหนึ่งถึงได้เขียนเป็นสัญลักษณ์ตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กแบบนั้นเนาะแล้วก็สิ่งที่เมนเดลผลการทดลองของเมนเดลจะเป็นจริงได้ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเด่นข่มด้อยเสมอเด่นต้องข่มด้อยเสมอนะคะจริงๆแล้วบางตำราเรียกอันนี้ว่าเป็นกฎด้วยเป็น law of dominance แต่ว่าบางตำราก็ไม่เรียกแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าเราเรียกว่าเงื่อนไขแล้วกันเงื่อนไขของเด่นต้องข่มด้อยเสมอนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมนเดลก็ค้นพบกฎข้อแรกโดยศึกษาที่ monohybrid clause ก็จะพบว่าใน F2 เนี่ยจะมีสัดส่วนของเด่นต่อด้อย3ต่อ1นะคะไอ้จากที่มันซ่อนอยู่ใน F1 ที่เป็นเหมือนเด่นหมดจะมาโผล่ใน F2 ถ้ามีการแยกกันอย่างอิสระจะเห็นด้อยกับด้อยมาคู่กันได้นะคะแยกกันอย่างอิสระแต่ว่ามันเดียวยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันรวมกันอย่างอิสระจริงๆเพราะว่ามันยังเหมือนพ่อเหมือนแม่ไม่รู้ว่ามันแยกมันจะมันอิสระคำว่าอิสระของเมนเดลใช้สิ่งที่พิสูจน์คือดูไดไฮบริดคลอสดูไดไฮบริดคลอสว่าพอ F2 ได้พันธุ์ที่ไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่แปลว่าการรวมตัวของ2ลักษณะนี้เป็นอิสระต่อกันเพราะนั้นมันจะมีโอกาสมาเข้าคู่การรวมกันอิสระเลยสรุปเป็น law of independent assortment นั่นเองนะคะผ่านเนาะไม่มีอะไรต่อไหมเล่นนิดนึงนิดนึงไม่ต่อก็ได้แต่เอาแค่นี้ก่อนนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเมนเดลที่ได้เป็นบิดาวิชาพันธุศาสตร์ไม่ใช่เขาดูแต่ต้นถั่วมันเป็นจริงในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะลักษณะของมนุษย์ลักษณะของร่างมนุษย์สัตว์อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ควบคุมด้วยพันธุกรรมลักษณะเดียวก็คืออัลีลตำแหน่งเดียวนะคะเช่นคนที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีล่องบุ๋มที่คางมีลักยิ้มมีชาร์มมิ่งอะไรแบบนี้นะคะควบคุมด้วยพันธุกรรมลักษณะเดียวทั้งสิ้นการห่อลิ้นนะคะตรงนี้ครูไม่เล่นแต่ว่าครูให้หนูไปดูว่าอะไรบ้างที่เป็นพันธุกรรมของมนุษย์ซึ่งควบคุมด้วยพันธุกรรมลักษณะเดียวนะคะถ้าบอกไปถามว่าลักษณะของการมีพังบุ๋มหรือลักษณะของการมีลักยิ้มการมีมีกระต้องรู้ว่ามาจากพันธุกรรมลักษณะเดียวอะไรเด่นอะไรด้อยต้องรู้นะคะเอาแค่ภาพเนี้ยเท่านั้นที่จะออกข้อสอบนะคะอ่ะ